ศูนย์การแจ้งเตือน notification นี่คือการรีวิวนี่คือการแก้ไนท์สตาร์นายหมอคอมสวัสดีครับนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับวันนี้1414 plus สะดุ้งข่าวสารความรู้ภูมิใจเสนอการเข้าถึงศูนย์การแจ้งเตือนนะครับใน Apple Watch นะครับผมคุณจะเป็นวอชซีรีส์หน่อยก็เข้าคล้ายๆกันแบบนี้หมดเลยนะครับผมมาให้3วิธีครับแต่เริ่มแรกเราก็มาปลุก Apple Watch กันก่อนปลุกนะแค่แตะแล้วกันนะครับ9นาฬิกา20นาทีและ45วินาทีเพิ่มระดับเสียงเพิ่มขึ้น huh? อย่างแรกเลยครับใครถนัดใช้งาน1นิ้วนะครับก็1นิ้วปัดจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้ครับปึ๊บศูนย์การแจ้งเตือนศูนย์การแจ้งเตือนนี่ครับเจอเลยปัดจากล่างขึ้นบนเจอเลยเอาใหม่นะครับเอาใหม่บางคนบอกว่าแล้วถ้าเผลอไปปัดจากบนลงล่างล่ะแตะ1ทีปั๊บ9นาฬิกา21นาทีลุกขึ้นมาแล้ว6วินาที1นิ้วปัดลงศูนย์ควบคุมศูนย์อ๋อมีเข้าศูนย์ควบคุมผ่านตรงนี้ได้ด้วย1นิ้วปัดลงศูนย์การแจ้งเตือนศูนย์การแจ้งเตือนเนี่ยแหละครับคุณจะเข้าอันไหนคุณก็ปัดขึ้นหรือปัดลงจนเจอคำว่าศูนย์การแจ้งเตือนแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งศูนย์การแจ้งเตือนโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสาย6นาทีที่แล้วคุณพอดีไม่มีการแจ้งเตือนเข้ามาเลยช่วงนี้ก็เลยอุปโลกตัวเองโทรหาตัวเองนะครับนี่ครับโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสาย6นาทีที่แล้วเนี่ยครับปัดไปปัดมาก็มีอันเดียวเนี่ยโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสาย6นาทีที่แล้วปุ่มกลับมาหน้าปัดนาฬิกา20นาทีและ40วินาทีก็กดปุ่มดิจิตอลคาวน์นะ1ครั้งนะครับหรือกดปุ่มเม้นระยม1ครั้งวิธีที่2นะครับหลังจากวิธีแรกเราก็ใช้1นิ้วปัดขึ้นศูนย์การแจ้งเตือนแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งแบบนี้ศูนย์การแจ้งเตือนโทรศัพท์เข้าศูนย์การแจ้งเตือนได้สาย7นาทีที่แล้วเมื่อเข้าไปแล้วนะครับ21นาทีเมื่อเข้าไปแล้วก็เพียงปัดขวาหรือปัดซ้ายอ่านการแจ้งเตือนเอาอีกแล้วครับวัดอีกแล้วเอาเลยออกไปแล้วเลยออกไปแล้วขยับออกไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคกลับมาวิธีที่2ครับปึ๊บปลุกขึ้นมาใหม่9นาฬิกา22นาที2นิ้ว11วินาที2นิ้วปัดจากบนลงล่างปึ๊บศูนย์การแจ้งเตือนโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสายแล้วคราวนี้เราก็ปัดขวาโทรศัพท์ขวาสิทธิโชคโทรศัพท์อันเดียวปัดซ้ายโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสายเจ็ดนาทีที่แล้วเอาใหม่นะครับ9นาฬิกา22นาทีและ15นาทีกลับมาหน้าหลักก่อนกลับมาหน้าหลักแล้วนะครับหน้าวอทเฟซหรือหน้าปัดนาฬิกาแล้ว2นิ้วปัดลงปุ๊บศูนย์การแจ้งเตือนนี่ครับโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสายเจ็ดนาทีที่แล้วเราเข้าสู่การแจ้งเตือนเป็นวิธีการที่2 22นาทีและ38วินาทีวิธีการที่3ครับแหมใครใช้ iPhone 10ขึ้นไปครับมีวิธีการลูดขึ้นหรือลูดลงจากขอบหน้าจออ่ะเหมือนกันครับ Apple Watch ครับขอบด้านบนปุ๊บอ้าวลองแตะซิอ้าวอ้าวดับทำไมล่ะแตะปุ๊บปลุกขึ้นมา9นาฬิกา22นาทีและ55วินาทีแล้วก็แตะขอบหน้าจอด้านบนขอบสุดๆเลยนะปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ติดแบตเตอรี่ 93% ทำไมไม่ติดล่ะปิ้งแบตเตอรี่ 93% ปุ๊บศูนย์การแจ้งเตือนโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสาย8นาทีที่แล้วคุณเขาจะมีการสั่นนะครับเป็นแบบแฮปติกเอนจินนะครับเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะครับผมทำไม่ค่อยจะได้ทักทีเลยเพราะผมใส่เคสอยู่นะครับและ18วินาทีพอใส่เคสเนี่ยมันแตะไม่ถึงไม่ถูกขอบก็คือเราต้องแตะไปที่ขอบด้านบนมันจะสั่นปุ๊บสั่นดึกเก้านาฬิกา23นาทีสั่นปุ๊บ26วินาทีรูดลงมาสั่นอีกทียกนิ้วขึ้นการแจ้งเตือนโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสาย8นาทีที่แล้วคุณเขาก็จะเข้าสู่ศูนย์การแจ้งเตือนเราก็ปัดขวาหรือปัดซ้ายไปดูการแจ้งเตือนอันที่1 2 3 4หรือย้อนกลับมา4 3 2 1นะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวโทรศัพท์สิทธิโชคเราก็สามารถเคาะเข้าไปที่อ่านศูนย์การแจ้งเตือนได้แต่ผมไม่เคาะเข้าไปนะเดี๋ยวเขาจะให้ผมโทรกลับเรื่อยๆลองเคาะมาปุ๊บเคาะสิโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสายโทรศัพท์สิทธิโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสายโทรศัพท์สิทธิโชคไม่ได้รับสาย9นาฬิกา23นาทีโทรมาตอน 9:23 โทรกลับจะโทรกลับมั้ยคือคุณก็ต้อง9นาฬิกา24นาทีปัดซ้ายหรือปัดขวานี่ครับมีปุ่มโทรกลับข้อความหรือส่งข้อความปัดขวามาต่อปิดทิ้งปิดทิ้งนะครับคือการที่เราจะไปในเมนูถัดไปเราก็ใช้1นิ้วปัดจากซ้ายมาขวาก็คือปัดขวาย้อนกลับก็คือปัดซ้ายข้อความเนี่ยครับจะส่งข้อความไหมหรือจะโทรศัพท์ปัดซ้ายอีกโทรกลับจะโทรกลับไหมโทรกลับเดี๋ยวการบันทึกวิดีโอเรายุ่งนะเราก็ปัดมาที่คำว่าปิดทิ้งดีกว่าปิดทิ้งไม่สนใจปิดทิ้งปุ๊บเมื่อนาฬิกา24นาทีและ30วินาทีเขาก็กลับมาที่หน้าปัดนาฬิกาผมเปิดศูนย์การแจ้งเตือนใช้วิธีการที่2ดีกว่า2นิ้วปัดลงปุ๊บศูนย์การแจ้งเตือนไม่มีการแจ้งเตือนอ้าวไม่มีการแจ้งเตือนแล้วโอ้โหแล้วจะทำไงดีเนี่ยเมื่อกี้นะครับถ้าคุณเข้าไปอ่านการแจ้งเตือนนั้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบผมดีกว่าเพราะตอนนี้ไม่มีการแจ้งเตือนโชว์ให้เห็นละไม่มีการโชว์ให้เห็นละหมุนกลับมาจับเครื่องจับที่ตั้งเนี่ยหมุนกลับมาหาผมเองแล้วไงไม่รู้จะเห็นหน้าผมเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับผมขออภัยด้วยคือ
การตั้งเนี่ยคุณสามารถตั้งดิจิตอลคาวอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาได้ตามความต้องการนะครับบางคนเป็นโดยปกติเป็นแบบนี้แต่ของผมเป็นแบบนี้ผมก็ใช้แบบนี้นะครับเมื่อกี้เข้าที่ศูนย์การแจ้งเตือนปุ๊บ9:25 และศูนย์การแจ้งเตือนไม่มีการแจ้งเตือนถ้ามีการแจ้งเตือนแล้วคุณอยากจะล้างการแจ้งเตือนนั้นๆให้1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงนะครับจะมีคำว่าล้างล้างพอเจอคำว่าล้างแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บๆของผมเนี่ยคือถ้าคุณเข้าไปอ่านการแจ้งเตือนนั้นแล้วการแจ้งเตือนนั้นก็จะไม่อยู่ในศูนย์การแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับผมหรือเข้าไปกระทำอะไรกับการแจ้งเตือนนั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้กระทำอะไรเลยแล้วอยากล้างก็เจอการแจ้งเตือนที่ไม่ต้องการแล้ว1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงเจอคำว่าล้างแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บๆอย่างเงี้ยปุ๊บลงมาเดี๋ยวแตะหน้าจอติดอีกแล้วก็จะมีในหัวข้อที่ชื่อว่า manage notification ก็คือจัดการการแจ้งเตือนตัวนี้ถ้าคุณเจอคำว่า manage เนี่ยพอคุณเจอการแจ้งเตือนนั้นแล้ว1นิ้วปัดขึ้นล้างไม่เอาล้าง1นิ้วปัดขึ้นเจอคำว่า manage notification ก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปแล้วก็จะมีเมนูให้คุณเลือกว่าคุณจะไม่ให้แสดงการแจ้งเตือนนี้ปัดขวาไปคุณก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะไม่ให้แสดงบน Apple Watch อีกเลยให้เลือกอยู่ตรงนี้ครับว่าคุณจะไม่ให้แสดงการแจ้งเตือนนี้หรือไม่ให้แสดงบน Apple Watch อีกเลยถ้าคุณต้องการตัวไหนคุณก็1นิ้วแตะ2ครั้งไปโอ้โหการแจ้งเตือนหมดแล้วอ่ะหมดแล้วค่ะนี้ไปแล้วดีกว่าเนาะก็ลองเข้าศูนย์การแจ้งเตือนแบบนี้นะครับมี3วิธีครับผมนายหมอความสุริโชคครับ1414พัดภูมิจะเสนอบทเรียนนี้ก็คือศูนย์การแจ้งเตือนใน Apple Watch นะจ๊ะเริ่มหนาวอุ้ยหนาวจังเลยไปแล้วดีกว่าครับใส่นาฬิกา Apple Watch กันดีกว่าไม่รู้วันนี้เห็นหน้าครบหรือไม่ครบนะครับตอนนี้กี่โมงละเดี๋ยวต้องรีบไปเปิดบริการ 9:46 ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเปิดบริการรับสายบริการหมอคอมเปิดทางสายด่วนข่าวสารความรู้1414 plus นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นผมให้บริการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับลาไปก่อนแล้วครับสำหรับบทเรียนนี้บทเรียนหน้ามาตามกับศูนย์ควบคุมหรือ Control Center กันครับสวัสดีครับผมนี่คือการรีวิวนี่คือการแก้ๆๆๆ Nice Star นายหมอผม